ให้เราทำนะอย่างพวกกรีนชีต่างๆเนี่ยเราทำก็เอามาเป็นส่วนผสมแต่จะเป็นเล็กๆในธุรกิจของเราเท่านั้นเองก็ยังมีอยู่ในธุรกิจอื่นแต่ศึกษาในธุรกิจอื่นด้วยในกระบวนการทำแผนปิดกั้นไม่ได้นะทุกศึกษาทุกพลังงานนะแต่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับลานนาหรือว่ากรีนเนี่ยเอเชียกรีนเนี่ยมันคนละแบบกันนะเอเชียกรีนเนี่ยเขาจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ลูกค้าขนาดเล็กๆลานนานี่ก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อนเราเป็นฟาวเดอร์ของลานนาลิทไนท์นะบ้านโพเนี่ยเป็นฟาวเดอร์ของลานนาลิทไนท์ส่วนบ้านโพเนี่ยก็จะเป็นหลีกของตลาดซีมอนมาร์เก็ตที่ขายในตลาดโลกนะจะคนละตลาดกันแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมาจากทางเหมือนกันคือไซส์เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยว่านิชมาร์เก็ตของเราอยู่ที่ไหนด้วยขนาดของบริษัทขนาดของสินทรัพย์ที่เรามีเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะออกไปสื่อสารหรือว่าดึงดูดนักลงทุนก็จะต่างกันตลาดก็จะต่างกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจุดขายเนี่ยจุดขายมันไม่ใช่เหมือนฐานหินเนี่ยจุดขายไม่ใช่ว่าฉันมีธุรกิจฐานหินแล้วฉันขายได้จุดขายนั่นคืออนาคต value creation คนก็จะมาถือหุ้นบ้านโพเนี่ยก็ดูว่าคุณมี value creation อะไรเพิ่มได้อีกหลังจากที่ฉันเข้ามาซื้อหุ้นคุณแล้วคุณตอบแทนอะไรให้กับผู้ถือหุ้นได้เหมือนกันทุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องตอบคำถามได้ว่าคุณให้อะไรกับผู้ถือหุ้นเพิ่มได้อีกคือ value creation ที่เป็นหัวใจมี asset ไหนมาก็ไม่เป็นไรแต่คุณมี strategy คุณรู้จักธุรกิจของคุณคุณมีกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้พวกนี้คือหัวใจวันหนึ่งว่าผู้อาจจะไปทำ shale gas ก็ได้อาจจะไปลงทุนในอเมริกาก็ได้แต่เรารู้จักธุรกิจของเราดีหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จัก shale gas ดีเราก็ไม่ควรเข้าไปอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือที่บอกว่าฐานหินมันก็คือฐานหินน่ะแต่การสร้างแบรนด์บนฐานหินที่มีอยู่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะมีคนรู้จักอะไรซึ่งพอบ้านกูเราก็จะชัดเจนมองไหมพอพูดเรื่องธุรกิจมองเลย นะไม่ต้องมองนะคะก็ถามว่าทุกวันนี้ที่เติบโตมาเนี่ยคือคนเราต้องมี inspiration นะคือเราต้องมี role model อย่าง role model ที่ต้องมี role model ของพี่นะใครๆก็คงทายถูกนะว่า role model ของพี่เป็นใครนะอาจารย์ทายถูกไหมครับ อาจารย์ทายถูกตั้งแต่ปีที่แล้วละคือทุกคนเนี่ยก็จะมี role model ที่ว่ามีเนี่ยชื่นชมคนไหนที่ประสบความสำเร็จยังไงแต่ถ้าว่า inspire ตัวเองนะครับพี่ก็จะศึกษาหลายๆอย่างว่าคนที่เขาเก่งๆทั้งหลายในประเทศไทยในโลกนี้เนี่ยเขามีวิธีการทำงานยังไงซึ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีเท่าเหนือจากที่ท่านผู้รู้เหล่านี้เนี่ยได้เคยพูดไว้เลยนะคะอย่างเช่นพีเตอร์ล็อกเกอร์พูดว่า leadership เนี่ยมันอยู่ที่ผลงานนะคนสะท้อนผลอะไรออกมาถึงจะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นลีดเดอร์ระดับหรือว่าคุณเป็นแค่คนมาพูดให้คนมาฟังแล้วก็สนุกดีแล้วก็พอแล้วสบายไม่ได้เหลืออะไรไว้เลยแต่ว่าลีดเดอร์เนี่ยจะเหลือผลงานจะต้องมีผลงานออกมาลีดเดอร์ที่ดีก็ต้องมีผลงานอยู่สม่ำเสมอทำให้คนเขายึดเป็นโมเดลหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจได้แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยพี่เชื่อว่ามันก็มีแบบอะไรที่มันฉับฉวยเอามาใช้ได้เยอะเหมือนกันนะอย่างใครดูกังนัมบ้างอะสนุกดีนะเขาก็มีสไตล์ของเขามีจุดขายของเขาที่มองกังนัมแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งเนี่ยพี่ว่าเขาไม่ค่อยหล่อถ้าเทียบกับเบรนอะไรเนี่ยนะพี่ว่าเขาไม่ค่อยหล่อไม่หล่ออะไรก็ได้แล้วก็วิดูแล้วเขาไม่น่าจะเป็นคนที่แบบดึงดูดความสนใจแบบให้คนทั้งโลกมามองเขาได้เลยแต่ว่าเขาดึงดูดความสนใจได้มากเลยเพราะว่าเขาดึงจุดแข็งของเขาออกมาใช้อ่ะวิธีการที่เขาใช้ใส่เล่นตาดำแล้วก็เต้นมากขึ้นหน้าเนี้ยเขาดึงจุดแข็งของเขามาใช้ทำให้คนมองว่าเนี่ยคุณไม่ต้องแบบเกิดมารวยไม่ต้องเกิดมาเก่ง
ไม่ต้องเกิดมาสวยไม่ต้องหล่อด้วยแต่ถ้าคุณมีจุดแข็งของคุณที่คุณเอาออกมาใช้ได้เนี่ยคุณก็เป็นผู้นำในส่วนของคุณได้อย่างการนำเนี่ยก็กลายเป็นผู้นำในส่วนงานของเขาได้นะที่ออกมาสร้างความบันเทิงในลักษณะนี้ก็มาเมืองไทยด้วยใช่ไหมก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคือแบบดูเขาแล้วเนี่ยนะเราเคยแต่อ่านวินสตันเชอร์ชิลลิงคอนพีเตอร์ทักเกอร์อะไรเยอะแยะเลยอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยแต่ว่าดูการนำเนี่ยมันให้แนวคิดอีกแนวนึงว่ามันไม่ต้องคือแบบอ่านหนังสือมาเยอะๆเนี่ยก็ดีแต่ว่ามองอีกข้างนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหมกมุ่นอยู่กับทางหนังสืออย่างเดียวก็ได้เราดูอะไรที่มันเบาๆบันเทิงแบบเนี้ยให้แนวคิดนะการนำเนี่ยให้แนวคิดที่มากเลยว่าฉันหนึ่งเลยอะว่าคุณเป็นบอกมาได้โดยที่อย่างพี่ก็ไม่คาดคิดนะถ้าพี่เป็นโปรโมเตอร์ของเราเป็นสไตลิสต์ของเราเนี่ยพี่ก็มองไม่ออกนะว่าจะเอาเขามาขายเนี่ยมองไม่ออกก็ชื่นชมแล้วว่าสามารถที่จะนำจุดแข็งออกมาใช้ได้แล้วก็ตรงใจในหลายคนได้นะนี่พี่ก็แล้วก็บอกดีเจอยู่ที่รีสอร์ทนะแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่มองอยู่ตลอดว่าทุกคนเนี่ยมีจุดแข็งหมดทุกคนกลับไปเรื่องบ้านปู่นิดนึงก็ได้ถามว่าทำไมบ้านปู่ฟันฝ่าทุกคลื่นมาได้ตั้งแต่สมัยต้นปี1990ต้นมาเนี่ยเคล็ดลับก็คือว่าเรามีจุดแข็งเยอะมากนะเรา financial strong management strong culture strongที่เราบิ้วมาตั้งแต่เกิดบ้านโคมาเนี่ยจุดแข็งพวกนี้เราเอามาใช้ในฐานะส่วนบุคคลเนี่ยทุกคนก็มีจุดแข็งตัวพี่ก็มีจุดแข็งหลายๆอย่างแล้วพี่ก็ถือว่าตลอดว่าอย่างที่มหาธรรมคามจีบอกไว้ว่าเราต้องใช้จุดแข็งของเรานะฮะแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยมันไม่ได้มาจากว่าเราแข็งแรงนะออกกำลังกายแข็งแรงนั่นไม่ใช่จุดแข็งนั่นเป็นตัวเสริมทำให้เราทำอะไรได้ตลอดเวลาแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยมันมาจากข้างในใจของเราเองเลยมันมาจากภายในนะไม่ใช่มาจากภายนอกก็ต้องแกร่งมาจากข้างในซึ่งตรงเนี้ยพี่คิดว่าในทุกสถานการณ์ใจเราแกร่งเสียอะไรเสียได้หรือเสียใจใจแกร่งเนี่ยมันได้กำไรไปกว่าครึ่งแล้วก็ที่มหาธรรมคันธีพูดไว้อะว่าจุดแข็งก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ฟิสิกอลมันมาจากข้างภายในของเราพี่เคยดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะแล้วก็อ่านหนังสือของเจเคโรลลิ่งด้วยมันตรงกับจุดที่พี่ชอบก็คือว่าจุดแข็งของคุณอยู่ที่ไหนให้เอามาใช้แฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่าฉันไม่มีจุดแข็งอะพวกเรามีจุดแข็งไหมมีไหมคะรู้จุดแข็งของตัวเองแล้วใช่ไหมถูกไหมเมื่อกี้เราซ้อมเพื่อนถูกไหมจุดแข็งแฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่าเขาไม่มีจุดแข็งเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีจุดแข็งก็คืออะไรที่คุณทำได้ดีที่สุดตรงนั้นแหละคือจุดแข็งของคุณแต่หลายอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ใช่จุดแข็งของเราเนี่ยกลับไปดูใหม่แล้วมันอาจจะเป็นจุดแข็งของเราก็ได้นะแล้วก็เอาจุดแข็งนั้นแหละมา play to your strength ก็คือว่าต้องใช้จุดแข็งของเราเนี่ยเป็นจุดที่จะนำเราไปกับที่ต่างๆได้สุดท้ายคำทอมัสเอดิสันกับไมเคิลข้อให้เราคิดเหมือนกันเลยว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะ 1% เนี่ยอาจจะมาจากสมองมาจากความเป็นมี inspiration ของคุณนะแต่ว่า 99% เนี่ยมันมาจากแรงหยาดเหงื่อและแรงงานต้อง work hard ค่ะต้อง work hard คนรุ่นใหม่จะมองว่าไม่ต้อง work hard work smart ก็ได้แต่กว่าที่จะ smart ได้มันต้อง work hard มาก่อนนะคืออยู่ๆตื่นขึ้นมา smart เลยเนี่ยเรื่องนี้โลกที่มันตื่นขึ้นมาอุ้ยฉันรู้สึก smart จังเลยวันนี้ไม่มีนะเป็นไปไม่ได้ต้องเรียนรู้เรียนหนักไม่เป็นไรแล้วก็พักผ่อนบ้างทำงานหนักก็ไม่เป็นไรแล้วก็พักผ่อนออกกำลังกายทำงานหนักแล้วเราก็จะเก่งขึ้นรู้ขึ้นทุกอย่างก็ต้องมาจากเวิร์คคลาสแม้กระทั่งไมเคิลแองเจโลแกะรูปสลักขึ้นมาเนี่ย
ค่อยบอกเลยถ้าคนรู้ว่าเขาทำงานหนักแค่ไหนเนี่ยเราจะเห็นทำงานหนักมากคือวิศจิตกรใช่ไหมบางคนแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่ต้องนอนเลยไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเพิ่งมีข่าวหนังสือพิมพ์ไปตายคาคอมพิวเตอร์เลยอะเล่นเกมไม่กินไม่นอนก็อันนี้เป็นที่อยากฝากไว้ก็คือทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาว่าจะต้องผ่านประสบการณ์ทำงานหลักเรียนหลักมาก่อนแล้วก็มีความใฝ่รู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะปัจจุบันนี้เนี่ยที่ก็สอนน้องๆในบริษัทบ้านโพตลอดเวลาก็ยึดคำของท่านผู้รู้ทั้งหลายมาค่ะอย่างทั้งไมเคิลแองเจโลเนี่ยที่บอกน้องๆว่าเขาเข้ามาบ้านโพเนี่ยเขาเปรียบเสมือนหินอ่อนเป็นสลักนะเป็นหินอ่อนเป็นก้อนๆเนี่ยก็มีกูรูที่บอกไว้ว่าเนี่ยคนก็คือหินอ่อนเนี่ยยูอาร์มาร์เบิ้ลไอแอมไมเคิลแองเจโลในที่นี้พวกเราก็คือมาร์เบิ้ลอาจารย์เกรงศักดิ์พี่มนพี่ๆก็คือไมเคิลแองเจโลซึ่งจะมาแกะสลักพวกเราให้สวยเหมือนกับเดวิดรูปปั้นของเดวิดได้ก็ฝากโฮมเวิร์กไว้นะครับไม่มีใครถามตัวเองนะว่าสเตรนท์ของเราอยู่ที่ไหนสกิลเราอยู่ที่ไหนคอมเพนซิตี้แอดแวนเทจของเราคืออะไรนะครับแล้วเราจะเอาพวกเนี้ยมาใช้ได้อย่างไรเอามาดีฟอยด์ได้อย่างไรเพื่อที่จะสร้างแวลูให้กับตัวเราเองหรือว่าให้กับองค์กรของเราหรือสถาบันของเราหรือกลุ่มของเราก็ได้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ส่วนที่เหลือถ้ามี question สำหรับพี่ก็เชิญได้หรือว่ามีคำแนะนำก็เชิญได้นะคะตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีก5นาทีจังเชิญในห้องนี้หรือว่าเชิญที่ lunch หรือว่าเข้าไปในกลุ่มของน้องๆไปด้วยกันก็เชิญคำถามสักหน่อยนึงนะเราไปโม้กับที่ส่งไปเยอะพวกคุณเยอะถามเก่งมากเลยเชิญนะเชิญเชิญนะที่ผมอยากถามว่าที่บอกว่าบ้านดูเนี่ยก็มีการที่จะขายผลิตที่ไม่ใช่ตัวออกไปแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าผู้บริหารบางคนก็ไม่เห็นด้วยแล้วอย่างเรามีวิธีที่จะเจรจากับเขาอย่างไรนะคะว่าเราจะขายทำให้เขายอมรับยังไงมีการโหวตหรือว่ามีการที่จะประชุมงานก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องมาตกลงกันภาพใหญ่ของ strategy ก่อนว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคือธุรกิจฐานหินนะจุดแข็งของเราไม่ใช่ไปทำมินเนอรัลแร่ดินขาวแร่แคลเซียมคาร์บอเนตนะจุดแข็งของเราไม่ใช่ไปทำท่าเรือเพื่อขนส่งรถยนต์ที่น่าจะพูดอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องคุยเรื่องของ strategy ชัดเจนก่อนหลังจากคุย strategy ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์ว่าธุรกิจที่เรามีอยู่เนี่ยทางทีมสร้างมูลค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็เอาเทคนิคด้าน financial valuation มาใช้เพราะเราคงเรียน cost valuation นะก็จาก valuation ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ว่าธุรกิจทางนี้มูลค่าเท่าไหร่ธุรกิจไฟฟ้าคือทุกธุรกิจเลยเนี่ยหามูลค่าออกมา